พรรคเพื่อไทยเตรียมความพร้อมส่งผู้สมัครส.ส.ซึ่งก็ยืนยันว่าจะส่งให้ครบทั้ง350เขตขณะที่คุณหญิงสุราลัตยังคงมั่นใจที่จะได้รับชัยชนะพร้อมประกาศจับมือเดินหน้าไปพร้อมกับประชาชนทันทีที่มีประกาศเขตการเลือกตั้งทั้ง350เขตออกมาอย่างเป็นทางการพรรคเพื่อไทยที่ประกาศชัดเจนว่าจะไม่เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงจากคสช.และกกต.ในวันที่7ธันวาคมนี้เกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้งและการปลดล็อกแต่พรรคเพื่อไทยก็มั่นใจว่าจะมีการเลือกตั้งแน่นอนในเร็วๆนี้จึงได้มีการจัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตโดยมีคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์พรรคทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมและมีแกนนำเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกันอาทิพลตำรวจโทวิโรจน์เป่าอินหัวหน้าพรรคนายภูมิธรรมเวชยชัยเลขาธิการพรรคนายเสนาะเทียนทองร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงนายวัฒนาเมืองสุขเป็นต้นทั้งนี้คุณหญิงสุดารัตน์ได้กล่าวกับสมาชิกพรรคด้วยความมั่นใจว่าที่ผ่านมาพรรคพบกับปัญหาอุปสรรคมากมายแต่ก็ผ่านมาได้และได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งถึง6ครั้งในช่วงระยะเวลา17ปีที่ผ่านมาและเชื่อมั่นว่าในครั้งนี้จะได้รับชัยชนะอีกและทำได้ดีกว่าเดิมด้วยด้านนายภูมิธรรมเปิดเผยว่าในส่วนของอดีตส.ส.เขตที่หายไป28คนก็ได้มีการวางตัวผู้สมัครใหม่เรียบร้อยแล้วทั้ง4เขตพร้อมเปลี่ยนคนดูแลเขตนี้โดยมีพันตำรวจโทบัญญินตั้งผากรขณะที่พื้นที่ลพบุรีเขต3ที่เป็นฐานเสียงเก่าของนายอำนวยคังพาที่ย้ายไปสังกัดพรรคพลังประชารัฐทางพรรคเพื่อไทยจะส่งนายสงพลเกียรติวินัยสกุลซึ่งเป็นหลานของนายพิชัยเกียรติวินัยสกุลอดีตส.ส.เพื่อไทยเขต1ลงแทนอย่างไรก็ตามยังไม่มีความชัดเจนว่าคุณหญิงสุดารัตน์จะลงส.ส.แบบบัญชีรายชื่อหรือแบบแบ่งเขตโดยก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวออกมาว่าจะลงในเขตดอนเมืองซึ่งเป็นฐานเสียงของนายกาลุนโหสกุลที่ติดขัดในเรื่องของคุณสมบัติทัศพลทิสเถียรถ่ายภาพน้ำอ้อยขอเขียนกลางรายงาน